ได้รับหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเหล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตนะครับก็ด้วยเหตุผลใหญ่ๆ2อันเพราะวันนี้เนี่ยไอ้พวกเหล็กเส้นเล็กๆนี่นะครับที่เสริมคอนกรีตเนี่ยประสบปัญหาเรื่องไอ้ผลิตส่วนเกินนะครับคือมีไอ้เขา carrying ไอ้ excess capacity เนี่ยค่อนข้างมานานแล้วล่ะฮะว่าวันนี้เราใช้กำลังการผลิตในประเทศประมาณแค่ไม่ถึง 30% ดีด้วยซ้ำไปนะครับอ๋อเท่านั้นประมาณโอเคใน5ปีอยู่ที่25ปีถึง 40% เองนะมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดนะก็เลยหลายรายเจ๊งไปแล้วนะครับหลายรายก็ถ้าไอ้เหล็กเส้นนี้ไม่ได้ถ้าเจ๊งมันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการก่อสร้างการจัดการเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็เสนอว่าใน5ปีนี้เราจะไม่ออกอนุญาตใหม่แต่เพื่อที่ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเราจะยกเว้นในบางรายการนะครับผมที่จดไว้เอกสารที่จดไว้ในนี้มีอยู่5ชนิดที่ผมจำไม่ได้มีเหล็กมีแหลมบ้างเดี๋ยวท่านปันยกเว้นลวดอาทุปันมี5อันที่เดี๋ยวท่านปันรายละเอียด5อันที่ยกเว้นไว้นะครับกับอันที่2ยกเว้นคำขอที่อยู่ในระหว่างการขอนะฮะที่ดูที่อนุมัติแล้วและผ่าน EIA หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา EIA นะครับอันนี้คือเรายกเว้นให้เรายกเว้น5รายการนั้นไม่ได้มาทำเองนะครับเราหาลือกับผู้ใช้หาลือกับผู้ผลิตและหน่วยงานของราชการเองเราคิดว่าเพียงพอที่จะประเทศเพียงพอ2มีคู่แข่งหรือมีจำนวนผู้เล่นเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเรื่องของการผูกขาดและทำให้ราคาสูงอันที่3กระทรวงพาณิชย์ยืนยันเรื่องรายการเหล็กลวดนี้เป็นสินค้าควบคุมครับเพราะนั้นก็น่าจะจัดการได้